ติดตามอีกหนึ่งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในยุโรปตะวันออกนะคะท่ามกลางการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังคงดำเนินต่อไปมีรายงานว่าทางองค์การนาโต้ค่ะเตรียมเปิดฉากการซ้อมรบทางนิวเคลียร์ประจำปี2567ซึ่งรัสเซียมีการส่งสัญญาณเตือนเลยนะคะว่าสหรัฐในฐานะที่เป็นชาติแกนนำขององค์การนาโต้ไม่มีสิทธิ์จะมาพูดคุยในประเด็นเรื่องของการปรับลดการครอบครองนิวเคลียร์กับรัสเซียต่อไปเพราะสหรัฐมีแต่ทำให้สถานการณ์นั้นดูเหมือนว่าจะคุกคามเป็นภัยต่อรัสเซียมากยิ่งขึ้นแต่ขณะเดียวกันถ้าไปดูการสู้รบในแนวหน้าเกิดการปะทะกันวันนี้ไม่ต่ำกว่า80จุดหนักที่สุดอยู่ที่คูราคอฟค่ะโดยมีรายงานจากทางกระทรวงกลาโหมของรัสเซียระบุว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมากองทัพรัสเซียสามารถยึดครองแหล่งชุมชนมิคาลอฟกาในภูมิภาคโดเนสทางตะวันออกของยูเครนเพิ่ม1แห่งโจมตีเป้าหมายทางการทหารยูเครนรวมถึงลานบินของกองทัพยูเครน1แห่งอาคารประกอบและติดตั้งโดรนพิฆาตขณะที่ทหารรัสเซียสามารถสกัดกั้นความพยายามรุกคืบเข้าไปยังภูมิภาคเคิร์สของยูเครนได้หลายครั้งส่วนทางเสนาธิการกองทัพยูเครนก็รายงานว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมามีการสู้รบกันในแนวหน้าของสมรภูมิการสู้รบ80จุดที่เกิดการปะทะกันหนักที่สุดอยู่ที่เมืองคูราคอฟซึ่งกองกำลังของรัสเซียค่ะได้เปิดฉากโจมตีอย่างน้อย19ครั้งนอกจากนี้มีการสู้รบกันอย่างต่อเนื่องในแนวหน้าของเมืองโปรคอฟด้วยแต่ว่าภาพรวมกองทัพยูเครนยังสามารถต้านทานไม่ให้รัสเซียสามารถรุกคืบเข้ามาได้ส่วนอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่เป็นความเคลื่อนไหวที่ทางการรัสเซียมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อรัสเซียอย่างยิ่งภายหลังจากที่ดิมิทรีเพสคอฟโฆษกทำเนียบเคลมลินของรัสเซียเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในวันนี้ว่าการซ้อมรบทางนิวเคลียร์ของชาติสมาชิกองค์การนาโต้ที่จะเริ่มต้นขึ้นในวันนี้จะไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ความขัดแย้งรัสเซียยูเครนดีขึ้นมีแต่จะทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงและคงไม่มีทางเป็นไปได้ที่รัสเซียจะไปเปิดโต๊ะเจรจาเพื่อลดอาวุธนิวเคลียร์กับสหรัฐแม้ว่าสหรัฐจะส่งสัญญาณว่าพร้อมเจรจาก็ตามเพราะขณะนี้สหรัฐและชาติตะวันตกยังคงเข้าไปเกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการต่อต้านและการคุกคามรัสเซียไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือว่าทางอ้อมส่วนทางมาร์ครูเทอร์ค่ะซึ่งเป็นเลขาธิการองค์การนาโต้ก็เพิ่งประกาศในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่าชาติสมาชิกนาโต้จะเริ่มต้นเปิดฉากการซ้อมรบทางนิวเคลียร์ประจำปีในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นขณะเดียวกันโฆษกทำเนียบเคลมลินของรัสเซียก็ออกมาปฏิเสธความเห็นของหัวหน้าหน่วยข่าวกรองกระทรวงการต่างประเทศของเยอรมนีที่ตั้งข้อสังเกตเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาว่ามีความเป็นไปได้สูงที่รัสเซียจะเปิดฉากโจมตีองค์การนาโต้ในช่วงการสิ้นสุดทศวรรษนี้โดยชี้ว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดอย่างมากเพราะแท้จริงแล้วองค์การนาโต้ต่างหากที่กำลังดำเนินนโยบายข่มขู่คุกคามรัสเซียจากการเดินหน้าเพิ่มจำนวนชาติสมาชิกใหม่ของนาโต้ประชิดรั้วบ้านของรัสเซียมากขึ้นจนทำให้รัสเซียรู้สึกว่ากำลังถูกคุกคามและจำเป็นต้องหาทางในการปกป้องตนเองค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกผู้นำของเบลารุสก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในกรุงมอสโกของรัสเซียเกี่ยวกับเรื่องหลักการการใช้อาวุธนิวเคลียร์ใหม่ของรัสเซียว่านี่ถือว่าไม่ใช่เรื่องใหม่และเขาเองก็เคยหารือเรื่องนี้กับทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียมาแล้วแล้วที่ผ่านมาประธานาธิบดีปูตินเคยแถลงว่ารัสเซียกำลังพิจารณาเพิ่มเติมถึงสถานการณ์ที่กระตุ้นให้รัสเซียจำเป็นต้องใช้นิวเคลียร์รวมถึงกรณีมีข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับการโจมตีข้ามพรมแดนครั้งใหญ่ซึ่งมีการยิงขีปนาวุธหรือว่าส่งโดรนแล้วก็เครื่องบินรบเข้ามาในดินแดนของรัสเซียรวมถึงมีประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์สนับสนุนนั่นก็ถือว่าได้ให้ความร่วมมือในการโจมตีร่วมและทำให้รัสเซียสามารถใช้อาวุธนิวเคลียร์ในการตอบโต้ได้ถ้อยแถลงดังกล่าวของประธานาธิบดีปูตินนั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ทางประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนออกมาเรียกร้องขอให้ชาติตะวันตกอนุมัติการใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลโจมตีเข้าไปในดินแดนของรัสเซียและทางสหรัฐสหราชอาณาจักรก็กำลังหารือในประเด็นคำขอดังกล่าวและขณะเดียวกันค่ะทางประธานาธิบดี
ลูคาเชนโกผู้นำของเบลารุสก็ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าเขาไม่แน่ใจว่าชาติตะวันตกนั้นอาจจะตัดสินใจโจมตีพวกเราไปแล้วก็ได้หากว่าไม่มีการส่งสัญญาณออกมาจากผู้นำรัสเซียในเรื่องการใช้อาวุธนิวเคลียร์แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ก็อาจจะช่วยให้ชาติตะวันตกที่เป็นพันธมิตรของยูเครนใจเย็นลงได้เพราะเมื่อไรก็ตามที่มีภัยคุกคามต่อรัสเซียและเบลารุสอาวุธนิวเคลียร์ก็อาจจะถูกนำมาใช้ได้เช่นกันส่วนความเคลื่อนไหวกระทรวงกลาโหมของรัสเซียค่ะได้ระบุผ่านแถลงการโดยบอกว่าเรือรบของกองทัพเรือรัสเซียและกองทัพเรือของจีนได้เข้าร่วมปฏิบัติการซ้อมรบทางทะเลเพื่อซ้อมการยิงต่อต้านเรือดำน้ำในน่านน้ำทางตะวันตกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการซ้อมรบร่วมในเอเชียแปซิฟิกของทั้งสองประเทศขณะเดียวกันค่ะทางสำนักข่าวอินเทอร์แฟกซ์ของรัสเซียก็รายงานว่าเรือรบของกองทัพเรือรัสเซียและจีนได้ร่วมปฏิบัติการการซ้อมรบและการลาดตระเวนทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการซ้อมรบร่วมทางทะเลเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาก็เป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนที่เห็นถึงความร่วมมือของสองมหาอำนาจที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ